ก็คือจริงๆแล้วเส้นอีแทวอนอ่ะมันยาวแบบยาวมากประมาณ3สถานีตอนนี้ก็เลยพามาสถานีแรกก่อนชื่อว่าฮันกังจินคือเหมือนเป็นแบบ1 2 3อ่ะมันจะเจอฮันกังจินเจออีแทวอนแล้วก็เจออีกสถานีนึงพอขึ้นมาก็ให้ทุกคนดูทางที่เขียนว่าอีแทวอนโลอีแทวอนโลมันคือถนนอีแทวอนก็คือทางออก3ก็ไปออกทางออก3วันนี้พัชจะพาทุกคนมาทำความรู้จักย่านอีแทวอนนะคะหนึ่งย่านของเกาหลีที่หลายคนรู้จักหรือว่าบางคนอาจจะเคยมาที่นี่แล้วก็ได้บางคนอาจจะคุ้นชื่อนี้นะคะจากซีรีส์เกาหลีแต่ถ้าถามพัชที่มาเกาหลีหลายๆครั้งเนี่ยอีแทวอนน่ะดันเป็นย่านที่ถูกลืมสำหรับพัชครั้งนี้ก็เลยตั้งใจมาทำความรู้จักกับย่านนี้ให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าพัชได้เห็นถึงเสน่ห์แล้วก็ความน่าสนใจของย่านนี้อยู่หลายอย่างมากๆเลยค่ะที่แรกที่พัดอยากแวะมาเลยนะคะนั่นก็คือรีอุมมิวเซียมค่ะจริงๆแล้วอ่ะพัดเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นน่ะแทบไม่ได้สนใจที่นี่เลยค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆที่มาอาจจะหลงแสงสีเสียงในกรุงโซมากกว่ามิวเซียมรอบนี้ก็เลยตั้งใจแวะมาที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเกาหลีค่อนข้างอินเรื่องมิวเซียมนิทรรศการอะไรพวกนี้มากเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมของประเทศเขาใช่ปะแล้วก็สองคือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่วัยรุ่นอ่ะเขานิยมมาเดทกันในมิวเซียมในพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นนี่ไปก็ขึ้นไปทางมิวเซียมเลยจากปากซอยเมื่อกี้คิดว่าเดินประมาณเท่าไหร่300เมตรไม่3 4 4 500เมตรแบบขึ้นเนินเหรอก็จะเจอนั่นแหละตึกที่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่อ่ะตึกนั้นก็อันนั้นคือตึกใหญ่เลยของลิวมมิวเซียมเดี๋ยวขึ้นไปจะเจอซิกเนเจอร์เลยถ้าเขายังไม่เอาออกนะแต่เป็นซิกเนเจอร์งานศิลปะหลักของเขาคิดว่าไม่น่าเอาออกจริงๆตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะตอนมาครั้งที่แล้วคือแต่ขายเข้าไปในประมาณ2ชั่วโมงส่วนนี่กับก้างออกมายืนถ่ายรูปตรงหน้าบ้านนั้นรออยู่ที่นี่นะคะเขามีชื่อเต็มๆว่าลีอุมมิวเซียมออฟอาร์ตค่ะคือที่นี่ค่ะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของเกาหลีค่ะเขารวบรวมงานศิลปะไว้เยอะมากเลยนะคะทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบสมัยใหม่ซึ่งข้างในนะคะมีทั้งผลงานที่เขาจัดอยู่เป็นประจำแล้วก็มีผลงานที่จัดเป็นอีเวนต์ด้วยค่ะโดยตึกของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ตึกหลักๆนะคะมิวเซียม1เนี่ยก็จะเป็นงานผู้การงานวาดหรือว่างานโลหะค่ะแต่ว่ามิวเซียม2เนี่ยเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ศิลปะร่วมสมัยค่ะข้างในมีทั้งของเกาหลีแล้วก็ของชาวต่างชาติค่ะคือข้ามจากลิวมมิวเซียมเนาะข้ามถนนข้ามมาเลยจะเจอตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนี้เลยก็คือตึก Volkswagenมันจะมีซิกเนเจอร์ประจำของย่านเนี่ยก็คือวิวของตึกเนี้ยแหละแต่ว่าถ้าอยากถ่ายวิวตึกเนี้ยต้องเข้าไปในคาเฟ่นี้ชื่อซายูเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของเขาและดาดฟ้าของเขาอ่ะก็จะถ่ายเห็นแบ็คกราวด์ของตึก Volkswagen อันนี้ก็เป็นมุมที่สวยมากเป็นซิกเนเจอร์ของย่านนี้เลยเดี๋ยวพาลงไปดูทั้งซอยตรงเนี้ย 2-3 ซอยในเนี้ยมีคาเฟ่ร้านเทียนหอมร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยมองเข้าไปในซอยนั้นจะเห็นว่าเป็นซอยที่มีคนเดินเยอะๆใช่ป่ะมันจะมีกาแฟร้านดังเลยร้านสีชมพูทุกคนวานิลามิเลียนร้านดังที่แบบอยู่มานานมากแล้วก็ไม่ปิดด้วยนะวานิลามิเลียนที่บอกถ้าใครเคยเห็นเวลามาเกาหลีผู้หญิงจะต้องมาถ่ายกับเนี่ยแบ็คกราวด์สีชมพูนี้แล้วก็จะบอกว่าจุดลับที่ถ่ายรูปสวยในย่านนี้อีกจุดนึงก็คือในนู้นในนู้นอะเข้าไปจริงๆมันคือทางเข้าของเหมือนอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรเงี้ยเข้าไปถ่ายรูปก็สวยมากแล้วก็อันนี้ก็คือร้านวานิลามิเลียนนั่นแหละที่บอกก็เป็นร้านผู้หญิงหน่อยขนมอร่อยกาแฟอร่อยไปเดี๋ยวพาไปดูร้านอื่นข้างนอกตรงนี้เรียกว่าย่านฮันนำดงนะคะเป็นเวิร์กหนึ่งในถนนอีแทวอนที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยค่ะทั้งจากคนเกาหลีแล้วก็ชาวต่างชาติคือเพราะว่าในเวิร์กนี้ค่อนข้างมีครบทุกอย่างเลยค่ะเดินที่เดียวได้ทั้งดื่มกาแฟกินขนมช้อปปิ้งหรือว่าทานอาหารซึ่งถ้าลองสังเกตดีๆนะคะในย่านฮันนำดงเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารซ่อนอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่ฟิวชั่นอาหารต่างประเทศเอาไว้ด้วยนั่นก็เพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาตั้งใจให้เข้าถึงได้ทั้งคนเกาหลีแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะ
พอมาอยู่เกาหลีหลายๆวันเห็นคาเฟ่เยอะๆเนี่ยพัดก็อดสังเกตไม่ได้จริงๆนะทุกคนว่าคนเกาหลีเขาอินกับไอซ์อเมริกาโน่จริงๆด้วยคือไม่ว่าจะร้านไหนอากาศเป็นยังไงนะคะคนเกาหลีเนี่ยเขานิยมสั่งไอซ์อเมริกาโน่มากจนตอนนี้เหมือนกลายเป็นวัฒนธรรมของเขาไปแล้วเลยค่ะนี่อันนี้คือร้านเครื่องหอมที่เดี๋ยวจะพามาเจาะลึกเลย Cosmic Mansion ร้านนี้เป็นร้านเทียนหอมที่ดังมากเหมือนกันนะของเกาหลีเขามีหลายอย่างเทียนหอมรูมสเปรย์ดิฟฟิวเซอร์อะไรเงี้ยพาเข้ามาข้างในแล้วนะคะร้านนี้ชื่อว่า Cosmic Mansion นี่รู้จักร้านนี้มาประมาณแบบ 4-5 ปีเกินแล้วว่าปายนี่ซื้อเทียนให้ปายตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเนาะปีแรกที่นี่เข้าออฟฟิศเลยอะประมาณ5ปีเขาเริ่มจากเซกชันเทียนค่ะทุกคนเมื่อก่อนร้านใหญ่เท่านี้แหละแต่ว่าไลน์โปรดักต์ไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้คือเซกชันเทียนของเขาออกมาหลายกลิ่นมากเมื่อก่อนกลิ่นก็ไม่ได้เยอะเท่านี้นะกลิ่นที่นี่แนะนําอันแรก Number 9Another Morning อันนี้หอมมากมันจะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดตอนเช้าอ่ะอันนี้หอมแล้วก็อันอีกอันนึงที่ชอบคืออันนี้คือทั้งซื้อให้เพื่อนซื้อให้ปายด้วยซื้อใช้เองด้วยอันนี้หอมมากเป็นกลิ่นเหมือนเสื้อผ้าผู้ชายหอมๆสะอาดสะอาดกลิ่นเหมือนแบบร้านกางเกงยีนน่ะแต่ว่าหอมอันเนี้ยอีกอันนึงที่ชอบก็คือนี่ลินินอันนี้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นผ้าผิวๆสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยหอมมากนะอันนี้กลิ่นแบบสะอาดเลยอ่ะแล้วเทียนของที่เนี่ยหน้าเทียนละลายแบบดีด้วยกลิ่นดีด้วยโปรดักต์อันต่อมาที่เขาดังมากก็คือดิฟฟิวเซอร์ก้านอ่ะใช้ก้านใหญ่มากแล้วกลิ่นมันจะฟุ้งกระจายดีแบบนี้แล้วก็กลิ่นก็เป็นกลิ่นสแตนดาร์ดของเขาแหละกลิ่นเขาจะเหมือนกันกับตัวเทียนแต่ว่าความดีไซน์ก็คือมันจะเป็นความมินิมอลเงี้ยแล้วตอนหลังเขาออกแบบเหมือนโฮมโปรดักต์ออกมาลูมสเปรย์ฉีดในบ้านฉีดในรถอะไรเงี้ยได้หมดเลยมีนี่อันนี้คือแฮนด์วอชขวดน่ารักมากเลยอะแล้วก็บอดี้วอชบอดี้โลชั่นอันนี้คือพวกแฮนด์ครีมใช่ป่ะแล้วก็ถุงหอมเขาเรียกว่าซาเช่อะถุงหอมคือแบบเอาไว้แขวนในรถแขวนในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมี1 2 3 4 5กลิ่นนี่ Linen and Musk อันนี้หอมผ้าสวยด้วยอันนี้หอมมากเลยอ่ะ 18,000 วอนหุ้ย300กว่าบาทร้านนี้คือชื่อว่ากงกินะคะกงกิโซเป็นร้านแบบอาหารเกาหลีคอนเทมพอรารีในย่านอีแทวอนเนี่ยจะมีร้านอาหารแบบนี้เยอะมากเนื่องจากว่าเขาเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติเนาะร้านอาหารนะเขาก็จะปรับให้มีความใกล้เคียงกับอาหารเกาหลีแต่ว่าคอนเทมผสมผสานระหว่างความแบบชาวต่างชาติกินได้อะไรเงี้ยร้านนี้เป็นอีกร้านนึงที่ดังมากๆนะคะแล้วก็เวลาปกติถ้ามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยต้องจองแต่ว่าวันนี้โชคดีที่เรา walk in ได้เลยแล้วก็ร้านยังพอมีที่นั่งอาหารเนี่ยก็จะเป็นอินสไปเรชั่นมาจากอาหารเกาหลีนี่แหละพวกผัดจอนซุปกิมจิอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเอามาปรับให้แบบง่ายกับชาวต่างชาติแล้วก็มีความแบบครีเอทขึ้นอะไรเงี้ยเมนูแต่ละน่ากินมาก
เริ่มจากจอนก่อนละกันจอนเนี่ยก็คือมีอินสปิเรชันมาจากพาจอนหรือว่าพิซซ่าเกาหลีนี่คือผักอะไรอ่ะผักบุ้งเหรอแต่มันมีหอมของเหมือนผงจะใบงาก็เหมือนมีใบงาอยู่ข้างในอ่ะต่อมาเป็นคิวบ์สเต็กก็คือเนื้อหั่นเป็นเต๋าย่างแล้วก็มีวาซาบิท็อปแล้วก็มีเกลือเอาเกลือสไลด์ดูดีมากรู้ว่าวาซาบิเขาอร่อยจังวะมันไม่เผ็ดมันเป็นกลิ่นหอมหอมเนื้อหอมมากแล้วดีด้วยซุปดีกว่าน่าจะเป็นซุปกิมจิซุปเต้าหู้อะไรเงี้ยแหละแต่ว่าเข้มข้นมากดูดิเหมือนเป็นสตูอร่อยมากและนี่เขาชอบมากนะอร่อยจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คืออีไทวอนแอนทีเฟอร์นิเจอร์สตรีทค่ะตรงนี้เป็นถนนเฟอร์นิเจอร์โบราณมือสองที่ดังมากๆของเกาหลีเลยนะคะจริงๆแล้วเราแทบไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าในย่านอีไทวอนเขาดังเรื่องร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองอยู่ด้วยแต่พอได้ลองมาเดินดูแล้วอะค่ะพัดก็แอบเห็นเสน่ห์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในถนนเส้นนี้เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งโซนนะคะที่หลายคนยังไม่เคยเดินผ่านเข้ามาแต่ว่านับว่าเป็นโซนสำคัญของอีไทวอนเลยนั่นก็คือโซนขายเฟอร์นิเจอร์วินเทจมือสองอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนตรงนี้มีแบบทหารอเมริกันอะไรเงี้ยมาอยู่กันใช่ป่ะแล้วพอเขาย้ายกลับไปเขาไม่ได้เอาของที่เขาแต่งบ้านกลับไปด้วยเขาก็เลยเอามาวางขายเลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นย่านแบบมือสองวินเทจหลังจากช่วงนั้นพอย่านนี้เริ่มดังเรื่องของวินเทจใช่ป่ะร้านก็เลยเริ่มหาของวินเทจมาลงใครแบบอยากแต่งบ้านอยากซื้อของจุกจิกอยากซื้อจานอะไรเงี้ยก็จะแวะมาที่นี่เพราะว่าของวินเทจเขาเยอะมากแล้วก็คุณภาพดีมากหลายร้านคือทั้งเส้นเนี้ยอ้อมไปถึงข้างหลังนู้นเลยมีแต่ร้านแบบของวินเทจแล้วก็คาเฟ่เก๋ๆ 50,000 บาทมอ 1,500 มี 5,000 วอนเองสวยนะเนี่ยดังในบ้านเราคนโพสต์ถ่ายใน IG กันเต็มเลยทั้งจานทั้งแบบที่เก็บของอะไรเงี้ยเนื่องจากว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าวัฒนธรรมของการดื่มของเกาหลีเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในซีรีส์ก็จะเห็นแบบมีการดื่มไวน์อะไรเงี้ยอินฟูเกาหลีหรือแม้กระทั่งแบบดาราศิลปินอะไรเงี้ยเริ่มแบบว่าดื่มไวน์กันมากขึ้นมีการพับลิกเรื่องการดื่มไวน์มากขึ้นจะพามาดูว่าในเส้นในอีแทวอนมีร้านไวน์ดีๆเยอะมากทุกคนFloral, but this one has
Yes, thank you. Thank you. Enjoy. Yeah. Very enjoy. Thank you. Bye. 감사합니다. 네. ถัดจากอีแทวอนมานิดนึงแถวๆสถานีนบซับจังอ่ะทุกคนเป็นเส้นเดียวกับอีแทวอนนั่นแหละจะมีอาร์ตมาร์เก็ตอันนึงตรงนี้จะบอกว่าเป็นอาร์ตมาร์เก็ตที่เก๋มากเขาเปลี่ยนจากตลาดเก่าแบบอายุประมาณ60กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นอเวนิวจะบอกว่ามีร้านเก๋ๆเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยทุกคนดูนะร้านเค้กมีร้านกาแฟดีๆ 2-3 ร้านมีร้านวายเนี่ยกำลังจะทำรีโนเวทแบบร้านดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วปายมารีเสิร์ชให้ด้วยมีร้านเทียนด้วยเหรอเนี่ยตรงไหนอ่ะเหรอแล้วมีร้านนี่ๆๆๆร้านเสื้อผ้าทุกคนคือมันเป็นอเวนิวลับๆอันนึงอ่ะซึ่งเราไม่เคยรู้จักย่านนี้มาก่อนเลยแต่ว่ามันอยู่ถัดมาจากอีทาวอนร้านเทียนเฮ้ยร้านดีด้วยร้านดีมากฮัลโหลเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนน่าจะต้องมาซื้อจริงเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นอุ๊ยเป็นแบรนด์ที่ดีด้วยนะมีร้านทำผมมีอะไรคือวันนี้ที่ตั้งใจมาตรงนี้เลยอ่ะเพราะว่าอยากมากินกับข้าวอาหารไทยฝีมือพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่เผาคือพี่เผาแกเป็นเชฟอยู่ที่เกาหลีหลายปีแล้วว่าร้านแรกแกชื่อร้านผัดกะเพราขายอาหารไทยเหมือนฟิวอาหารตามสั่งแล้วแกเปิดร้านใหม่อีกหนึ่งร้านเดี๋ยวขอขึ้นไปกินร้านแรกก่อนพี่เผาสวัสดีครับสวัสดีครับกะเพราเนื้อไข่ดาวไม่สุกสักจานครับมา7วันแล้วอยากกินกะเพราคือถ้าอยากกินอาหารไทยแบบรสชาติไทยแบบแท้ๆอ่ะก็ต้องให้พี่เผาทําคือพี่เจนน่ะเป็นคนแนะนํามาพามากินละรอบนึงแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละรสชาติของอาหารไทยที่แบบเวลาไปเมืองนอกแล้วเราคิดถึงอาหารไทยเราก็อยากกินไทยแท้ๆอ่ะต้องถึงมือพี่เผากินกะเพราเนื้อแล้วเดี๋ยวน่าจะลงไปกินเกาเหลาเนื้อข้างล่างด้วยเชฟมาเกสมิตาขอบคุณครับพี่เผาเดี๋ยวลงไปเจอร้านเกาเหลาข้างล่างขอบคุณครับนี่ชอบกะเพราของพี่เผาเพราะว่าแกใส่พริกไทยด้วยแล้วพอเสิร์ฟแกก็โรยพริกไทยเข้าอีกมันเผ็ดร้อนกิ่มกะเพราแล้วครับขอเก้าเหล่าเนื้อตุ๋นสักชามได้ไหมครับได้อยู่แล้วหุ้นไหมครับวันนี้ตอนเบรกถามก็ไม่น่าได้กินขอบคุณครับพี่เผาน่ากินมากอร่อยมากอร่อยมากครับวันนั้นพาไม่ได้กินน่ะอร่อยมากเลยอ่ะต้องกุ้งหวานมากหอมเนื้อเนื้อเกาหลีมันดีอ่ะพอมันทำแล้วมันแบบอันนี้หอมเนื้อมากโอ้โหอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
อิ่มแล้วครับพี่เผาเดี๋ยวไปแล้วครับขอบคุณมากมากครับพี่เผาครับมาครั้งหน้าไม่ต้องหาที่พักเพราะว่าห้องตรงเนี้ยครับที่มีขึ้นเกสต์เฮาส์ใช่ครับมีที่ขึ้นเกสต์เฮาส์ก็โอเคนอนตรงนี้เมากันตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนอนตรงนั้นอ้าวปลายปีปลายปีนะครับผมขอบคุณครับพี่เผาครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่บอกมันเป็นย่านรวมชาวต่างชาติอะไรเงี้ยอยากสำรวจเหมือนกันว่าในนี้จะมีร้านอาหารประเทศอะไรบ้างอยากลองชิมดูว่าเป็นยังไงแน่นอนว่าอีไทวอนขึ้นชื่อมากๆนะคะเรื่องการเป็นแหล่งรวมชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวก็เลยทำให้ที่นี่มีร้านอาหารนานาชาติเยอะมากๆนะคะทุกคนมากกว่า30ประเทศเลยมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนหรือว่าตุรกีค่ะขณะคนเกาหลีเองอ่ะถ้าอยากกินอาหารต่างชาติยังต้องแวะเวียนมาที่อีไทวอนเลยค่ะคือเป็นร้านฮาลาลฟู้ดอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาเป็นแบบฟู้ดทรัคคนต่อคิวเยอะมากแล้วเขามาเปิดสาขาที่เกาหลีขายดีมากคนเกาหลีจริงๆแถวนี้ชอบมากแล้วก็เนื่องจากว่าแถวนี้มีแบบชาวตะวันออกกลางอะไรเงี้ยมาพักเยอะร้านนี้ก็เลยค่อนข้างขายดีเขาได้ลองฮาลาลจริงจังนะจ๊ะอันนี้คือเป็นฟิวข้าวหมกข้างล่างอะมีข้าวเหลืองเหลืองอยู่หอมมากอร่อยมากซอสสีแดงเผ็ดมากที่สั่งมาเป็นไก่หอมเครื่องเทศแบบอินเดียอินเดียเจาะลึกย่านอีแทวอนแล้วเนี่ยนะคะไม่มาซอยเนี้ยคือเหมือนมาไม่ถึงอีแทวอนนะทุกคนคืออีแทวอนเนี่ยเขาเป็นย่านของไนท์คลับจริงๆคือพอรวมแบบชาวต่างชาติวัยรุ่นเกาหลีสายเกาหลีแบบอายุแบบกลางคนหน่อย30อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเที่ยวย่านๆนี้กันเนาะซึ่งในซอยเนี้ยค่ะอยู่กลาง4แยกของอีแทวอนเลยซึ่งซอยนี้นะคะมีทุกอย่างเลยทั้งเบียร์โซจูมอคคอลลีเหล้าวายอาหารบอกเลยว่าซอยนี้เด็ดมากเดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในเป็นไงขึ้นชื่อว่าเกาหลีแล้วเนี่ยจะพลาดเรื่องไนท์เอาไปได้ยังไงถูกไหมคะทุกคนอีแทวอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งย่านนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเรื่องบาร์หรือว่าไนท์คลับค่ะจริงๆแล้วทั้งสองฝั่งของถนนอีแทวอนนะคะพอฟ้ามืดลงเนี่ยถนนก็จะเปลี่ยนเป็นแสงนีออนแทบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยวัยรุ่นเกาหลีแล้วก็ชาวต่างชาติถ้าให้เทียบเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับถนนข้าวสารบ้านเราเนี่ยแหละค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่โด่งดังมากๆในย่านอีแทวอนนะคะนั่นก็คืองานฮาโลวีนนั่นเองจะบอกว่าใครยังไม่เคยมางานฮาโลวีนที่อีแทวอนนะคะปีนี้ห้ามพลาดลงคิวกันไว้ได้เลยทุกคนสนุกมากร้านนี้ชื่อว่าฮันนี่ไนท์ฮันนี่ไนท์คือร้านของคุณนักเขียนที่เขียนอีแทวอนคลาสค่ะร้านจริงอะอยู่นี่แต่ร้านที่ใช้ถ่ายอยู่ที่ฮงแดร้านสีส้มๆไปดูอยากรู้ว่าข้างในโต๊ะว่างหรือเปล่าแล้วบรรยากาศเป็นไงอะอยู่ในร้านแล้วเมนูน่ารักมากเมนูทุกอันเป็นแบบเขียนหมดเลยมีภาษาเกาหลีด้วยอีกเล่มนึงอ่านไม่ออกเขาก็เลยให้แบบที่มีภาษาอังกฤษแล้วก็รูปภาพมาร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคนเต็มทุกโต๊ะก็
็ไม่คิดเหมือนกันนะคะทุกคนที่เรามาบ่อยๆประเทศที่เราชอบมากๆอะค่ะจะยังมีที่ที่เราไม่เคยไปอยู่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เปิดใจกับย่านนี้สักเท่าไหร่สำหรับใครที่มาเกาหลีบ่อยๆก็น่าจะคุ้นชินกับย่านนี้ดีนะคะแต่ว่าตัวพัดเองอะตอนแพลนมาเกาหลีรอบเนี้ยนั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำคลิปแนวไหนดีเพราะตัวเองก็น่าจะถ่ายไปเกือบหมดแล้วแต่พอมานั่งนึกดีๆค่ะย่านนี้แหละคือย่านที่พัดอะชอบลืมมันก็เลยตั้งใจพาทุกคนมาทำความรู้จักกับย่านนี้ให้มากขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะพอได้เจอสถานที่ใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆได้ลองชิมอาหารรสชาติใหม่ๆหลังจากที่ได้ทำสคริปต์จนได้ไปเองพองานตัดต่อออกมาเสร็จนะคะพัดรู้สึกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วย่านนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆและนี่ก็คืออีแทวอนในแบบของพัดค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ